คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเปิดโครงการรณรงค์เผยแพร่และการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อวิทยุชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหลายสถานีค่ะนายวิสุทธิ์โพธิแท่นกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เผยแพร่และการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในปี2554ผ่านสื่อวิทยุชุมชนโดยมีนายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนรวมถึงผู้จัดรายการได้นำความรู้ไปเผยแพร่กับผู้ฟังทั้งรูปแบบการเลือกตั้งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการผิดการเลือกตั้งทั้งในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งขณะที่นายวิสุทธิ์ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยโดยมีวิทยากรอีกหลายคนมาบรรยายเช่นนายวิสุทธิ์ญาตินิยมผู้อำนวยการสำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งบรรยายการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งส.ส.นายสิริชัยวิริยะพงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายองค์การเอกชนและประชาสังคมให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในการออกอากาศและแนวทางการประชาสัมพันธ์ในขณะที่นายประยูนจันทรุสอนได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับการระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ค่ะ